ข่าวประจำรายการวันนี้เพื่อนๆคงเดาถูกนะครับว่าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้ในประเทศไทยจะลงข่าวอะไรเป็นข่าวใหญ่แน่นอนนะข่าวการประกาศกลับประเทศไทยของทักษิณเป็นข่าวใหญ่มากทุกฉบับลงหมดผมเริ่มจากไทยรัฐนะครับและที่สำคัญคือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ฝ่ายขวาจัดก็ไม่มีลักษณะโจมตีเช่นใช้ภาษานักโทษหนีคุกอะไรไม่มีเลยครับอันนี้มันเป็นข้อสังเกตเหมือนกันนะครับไทยรัฐอิงยันโทนี่กับไทย10สิงหาคมเสื้อแดงเฮเบิร์ธเดย์ Daily New สั่งเครื่องบินลงบน6ชี้แมวเข้าเกณฑ์สูงอายุบน6นี่อยู่หลังสนามบินดอนเมืองนะครับเป็นสนามบินข้าราชการคาดว่าคงจะมาขึ้นบินส่วนตัวแมวเข้าเกณฑ์สูงอายุเดลินิวพยายามจี้ให้เห็นว่าน่าจะมีวิธีการที่ทำให้ทักษิณได้รับการอภัยโทษอย่างเร็วข่าวสดทักษิณลงดอนเมืองกลับ10สิงหาอุ้งอิงยันเองมาแน่อิงมติชนอิงยันกลับแน่แลนดิ้งดอนเมืองทักษิณถึง10สิงหาคมแต่ว่ามีกรุงเทพธุรกิจอันนี้สิน่าสนใจแล้วเป็นประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านเพิ่มเติมนิดหนึ่งวันนี้หนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องข่าวทักษิณเนี่ยในหลายมุมมองผมได้พูดมุมมองของผู้ลี้ภัยอย่างสมศักดิ์ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูมุมมองของนักคิดหรือว่านักวิชาการที่รับใช้เผด็จการเต็มที่เป็นอาจารย์จากจุฬาเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านกรุงเทพธุรกิจทักษิณกับไทยจุดพลิกการเมืองไอ้อันนี้แหละครับน่าสนใจนะอย่างที่ผมเรียนกับท่านไปแล้วจุดพลิกการเมืองหลังจากนั้นท่านก็ดูไทยโพสต์ก็บอกก็ไม่มีอะไรพิเศษข่าวเดียวกันหมดนะครับไทยโพสต์แนวหน้าผู้จัดการสยามรัฐไม่มีอะไรเป็นพิเศษจากการพาดหัวข่าวแต่มุมมองของกรุงเทพธุรกิจบอกจุดพลิกผันทางการเมืองอีตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราเห็นว่ามีพลิกผันอะไรอันแรกเลยมีการประชุมพรรคนะครับจากข่าวที่ทักษิณกลับมีส่งสัญญาณมาจากในพรรคจากการประชุมแล้วก็ทักษิณโฟนอินเข้ามาอันนี้ต้องรายงานให้ท่านทราบด้วยกรุงเทพธุรกิจลงข่าวว่าทักษิณส่งสัญญาณเศรษฐาอยู่ทำเนียบอุ้งอิงคุมเพื่อไทยเป็นการส่งสัญญาณว่าจะนายกจะชื่อเศรษฐาค่อนข้างจะแน่นอนจากข่าวนี้นะครับและบรรยากาศการประชุมในพรรคโกก็รายงานมาว่าก็ชื่นมื่นมีการอวยพรวันเกิดประเด็นว่าจุดพลิกผันทางการเมืองซึ่งผมบอกกับท่านไปแล้วว่าในหัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้ว่าถ้าวังฉลาดเนี่ยก้าวไกลไปไม่เป็นว่ากันจริงๆแล้วประเด็นนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อทักษิณประกาศกลับมาเนี่ยมันมีสัญญาณอื่นๆชัดเจนว่าวังกำลังจะใช้วิธีการอย่างไรกับพรรคก้าวไกลวังมีเครื่องไม้เครื่องมือในการควบคุมระบบอยู่แล้วเช่นไม่ใช่เรื่องของใครจะมาเป็นคณะรัฐมนตรีแต่เฉพาะปลัดกระทรวงระบบราชการเนี่ยก็สามารถจะกรองขัดขวางการกระทำของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนได้ทั้งนั้นถ้ารัฐบาลนั้นมีลักษณะขัดผลประโยชน์กับวังผมเองนั่งอยู่ในคณะผู้บริหารในกระทรวงก็เคยนั่งนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับวังเลยเนี่ยปลัดกระทรวงอธิบดีก็เป็นม้าพยศบังคับไม่ง่ายอยู่แล้วดังนั้นเมื่อถ้าวังใช้วิธีการให้
ก้าวไกลย้ำอีกครั้งนะฮะให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด1ม็อบจะหมดความชอบธรรมในการเคลื่อนไหว2ตัวก้าวไกลเองก็จะออกนอกลู่นอกทางตามความคิดของวังยากเหมือนกันครับในงานแต่ละกระทรวงแล้วในงานแต่ละกระทรวงนะครับจะเกิดผลดีคือความคิดใหม่ๆของก้าวไกลเนี่ยจะเข้าไปประสานกับความคิดเก่าของระบบราชการแล้วก้าวไกลเองก็จะได้เรียนรู้โดยการกรองระบบราชการจะเป็นหม้อกรองให้ว่าไปได้มากน้อยแค่ไหนก้าวไกลก็จะเรียนรู้การใช้ความคิดใหม่ๆในการไปบริหารเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรผมว่าประเทศได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์แต่ถ้าวังใช้อารมณ์ใช้ความโกรธเป็นที่ตั้งแล้วก็จะมองก้าวไกลเป็นศัตรูแล้วก็จะกวาดล้างไปเลยไม่ให้เข้าไปในระบบราชการเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ปิดกั้นความคิดใหม่ๆปิดกั้นพลังของเยาวชนซึ่งเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบรัฐแล้วจากการเป็นส.ส.จากการมาได้เสียง151ดังนั้นวันนี้จึงเป็นจังหวะที่เราจะได้พูดให้เห็นว่าจริงๆวังไม่ได้เสียประโยชน์เลยครับประเทศชาติก็ไม่ได้เสียประโยชน์ถ้าให้ก้าวไกลผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน151กับ141มันเดินหน้าได้แล้วภาพลักษณ์ของประเทศก็ดีแล้วถ้าใครจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ผ่านไอ้สวพวกนั้นไม่มีผลหรอกครับถ้าวังส่งสัญญาณละครลิงพวกนี้ก็จะเต้นตามจังหวะไม่มีผลเลยดังนั้นการเลือกนายกจะผ่านอย่างง่ายแล้ววันนี้วังก็จะได้สบายใจส่วนหนึ่งว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกเศรษฐาเป็นก็คุยกันรู้เรื่องทักษิณมาก็ง่ายขึ้นแต่ไม่รู้ว่าวังจะคิดยังไงนี่คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับมาดูความคิดอันหนึ่งของนายปณิธานวัฒนยากรนายคนนี้เป็นอาจารย์อยู่จุฬาแล้วก็เป็นปีกขวาเลยครับสนับสนุนประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นและเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเผด็จการตั้งแต่การรัฐประหารวันนี้ความคิดของนายปณิธานนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองอีกฟากหนึ่งคือเราอย่าไปอ่านแล้วติดใจเดี๋ยวจะมาบอกเอ๊ะสุนัยทำไมเอาไอ้ความคิดพวกนี้มาอ่านคือผมต้องการใหเพื่อนๆนี่ได้เห็นมุมมองอีกฟากหนึ่งเขามองต่อก้าวไกลและต่อเพื่อไทยเป็นคิดยังไงเวลานี้ปณิธานชี้ทักษิณกลับไทยตัวช่วยฝ่ายอนุรักษ์นิยมบริหารจัดการก้าวไกลนี่คือแนวคิดของวังที่ขณะนี้เราก็ประเมินมาแล้วว่าเขากำลังมีกรอบวิธีคิดเช่นนี้เพราะว่าประยุทธ์หมดสภาพที่จะมาบริหารจัดการก้าวไกลไม่มีทางพลังอนุรักษ์นิยมที่เป็นการจัดตั้งเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติของประยุทธ์ก็ดีหรือว่าพลังประชารัฐของไอ้ประวิตรและประชาปัตย์นี่หมดสภาพครับที่จะรองรับกับวิธีคิดใหม่นำเสนอแนวคิดใหม่ๆเสนอการปฏิรูปเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยพวกพลังอนุรักษ์พวกนี้ไปไม่ได้เลยครับดังนั้นความคิดเช่นนี้วังมีแน่สะท้อนออกที่นายปณิธานโดยมองว่าแต่มองในทางลบว่าทักษิณจะเป็นพลังอนุรักษ์นิยมใหม่เป็นพลังอนุรักษ์นิยมที่จะมาควบคุมแต่พอดูเนื้อความในการอธิบายของนายปณิธานเนี่ยผมว่าท่านลองฟังดูแล้วจะได้ความคิดว่าไม่ใช่เท่านั้นครับวันนี้นายปณิธานได้พูดให้เห็นถึงปัญหาของสังคมโครงสร้างกษัตริย์
ที่ดำเนินการผิดพลาดมาเกือบ20ปีจากการรัฐประหารตั้งแต่19กันยา49จนถึงปัจจุบันนี้การกลับมาของนายทักษิณจะมีผลต่อการตัดสินใจโหวตนายกครั้งที่3เห็นไหมครับผมประเมินไว้จากการตัดสินใจโหวตนายกครั้งที่3ของสว.หรือไม่นั้นนายปณิธานมองว่าน่าจะมีผลถ้ากลับมาแล้วจัดระบบได้เช่นคุมก้าวไกลได้หรือผลักอย่างสันติให้ไปเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบเพื่อไทยตนว่าสว.ก็รับได้แต่ต้องมีคนแบบนายทักษิณมาจัดระบบตรงนี้และนายทักษิณมีผลต่อการตัดสินใจของก้าวไกลอีกด้วยเพราะนายทักษิณถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของฝ่ายประชาธิปไตยดั้งเดิมมา17ปีแรงไม่ตกเท่าไหร่เห็นไหมครับฝ่ายเจ้าฝ่ายเผด็จการประยุทธ์เนี่ยเขาก็มองออกว่าพลังของทักษิณยังแข็งแรงดังนั้นในช่วงที่ประยุทธ์มันเป็นมา9ปีเนี่ยการที่นักข่าวไปถามเอ่ยชื่อทักษิณเมื่อไหร่มันจะหงุดหงิดเพราะมันรู้อยู่ว่าพลังที่มันเป็นอยู่นั้นมันยันทักษิณไม่อยู่เพียงแต่ในเวลานั้นยังมองไม่ออกว่าจะเกิดพลังที่ก้าวหน้ากว่าที่ทักษิณทำก็คือพลังของก้าวไกลก้าวกระโดดขึ้นมาดังนั้นตรงนี้จึงเป็นปัญหาที่วังวิตกกังวลต่อการที่จะแก้มือกับก้าวไกลยังไงอีกพลกราฟหนึ่งที่นายปณิธานได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือผู้จัดการไม่ใช่ขอโทษในเนชั่นนะครับเมื่อถามถึงกรณีที่มีการมองว่านายทักษิณสามารถช่วยประคับประคองสถานการณ์ตอนนี้ได้อย่างการเคลียร์กับก้าวไกลมีวิธีหรือทางออกอย่างไรนายปณิธานมองว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆที่นายทักษิณเองก็ติดใจเพราะได้รับผลกระทบมานานต้องการแก้ปัญหาโดยสรุปก็คือความคิดของทักษิณกับก้าวไกลนั้นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเห็นปัญหาในกลไกของรัฐเพียงแต่ว่าทักษิณนั้นมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเจอมาก่อนอาจจะมีการใช้ยุทธวิธีที่แทรกเข้าไปอยู่ในความเข้าใจของชนชั้นนำได้แต่ว่าวันนี้ก้าวไกลยังไม่สามารถจะปรับตัวตรงนี้ได้ตรงนี้ที่ผมมองจากความเข้าใจของผมและจากการให้สัมภาษณ์ของนายปณิธานเนี่ยมันบอกได้ว่าใช่แล้วใช่เลยนะครับฟังอีกทีครับทางนายปณิธานมองว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆที่นายทักษิณเองก็ติดใจเพราะได้รับผลกระทบมานานต้องการแก้ปัญหาลดอำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมลดอำนาจฝ่ายทหารจัดระเบียบต่างๆให้ดีไม่ให้มีความแปรปรวนสิ่งที่ก้าวไกลโดนนายทักษิณโดนมาหมดแล้วจึงสามารถแบ่งปันอารมณ์ร่วมได้นายทักษิณต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แต่จังหวะการเดินจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อไรก็สามารถใช้ความรู้แนะนำก้าวไกลได้ว่าจะไปทางเดียวกันแต่หลายอย่างมีขั้นตอนในการทำอยู่จะไปยกเลิกก็หายนะเช่นครั้งการยกเลิกสอบตดังนั้นถ้าฟังกันก็สามารถแบ่งปันร่วมมือกันไปได้มันเป็นภาพสะท้อนความคิดของชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายอำนาจเผด็จการเก่าว่าเขามอง
สิ่งที่ทักษิณมีประโยชน์ในการที่จะรับมือสถานการณ์วันนี้จริงๆแล้วผมถึงบอกว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยในแกนนำของผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช้ภาษาเฉพาะนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องตรงกันไม่ว่าที่ธนาธรเจออยู่วันนี้ก็คือเรื่องเดียวกับที่ทักษิณเจอที่ธนาธรและผู้นำทางจิตวิญญาณอีกหลายคนนะของพรรคก้าวไกลที่เขาอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างปัญหาไม่ใช่ว่าทักษิณอยากจะไปเปลี่ยนโครงสร้างเหมือนกันแต่มันเป็นที่สรุปได้ว่าโครงสร้างรัฐของเรามันมีปัญหาถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเดินยากเพียงแต่ว่าจะใช้ยุทธวิธีที่เผชิญหน้าขัดแย้งหรือจะใช้ยุทธวิธีที่ให้ฝ่ายเผด็จการโบราณนั้นไว้วางใจว่าเจตนาดีของพรรคก้าวไกลหรือของเพื่อไทยนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่ได้โค่นล้มกษัตริย์แต่วันนี้ภาพลักษณ์ของก้าวไกลนั้นอยู่ในภาวะการเหมือนคนหนุ่มครับก็ฟิตดังนั้นการที่จะแปรพลังกระแสลมอย่างรุนแรงนี้ให้มันซอฟต์ให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือให้ทางชนชั้นนำยอมรับอันนี้มันยากเขาจึงมองว่าน่าจะไปกันได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านไว้ที่ผมวิเคราะห์นั้นเนี่ยไม่ใช่ผมเห็นฝ่ายเดียวแต่หลายฝ่ายเขาเห็นตรงกันโดยเฉพาะฝ่ายอำนาจเก่าเขาเห็นว่าวันนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมาแล้วจริงๆตรงนี้จะให้สอดคล้องเนี่ยนะครับต้องดูความเห็นของอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือของอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญได้เสนอความเห็นไว้ในเฟซบุ๊กของท่านพออ่านปั๊บถ้าใครติดตามสถานการณ์จะเข้าใจว่ามันสอดรับกันยังไงในเชิงยุทธวิธีนะครับอาจารย์จรัญบอกผมพูดกับผู้มาชุมนุมมีการชุมนุมเมื่อวันที่23นะฮะมีการปราศัยที่ฝรั่งเศสที่จตุรัสแห่งสาธารณรัฐว่าระบบเก่าของไทยตั้งแต่กษัตริย์วุฒิสภากกต.ศาลรัฐธรรมนูญแม้กำลังเสื่อมแต่ยังมีอำนาจนี่คือความจริงฮะวันนี้เนี่ยความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์วุฒิสภาไม่เหลือแล้วครับกกต.ศาลรัฐธรรมนูญปปช.อะไรเนี่ยองค์กรอิสระนี่ไม่เหลือแล้วแต่ความเป็นจริงคือยังมีอำนาจสามารถขัดขวางพิธาหัวหน้าก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเขายังมีปืนเขายังมีกองทัพโครงสร้างเขายังแข็งแม้ว่าศรัทธาแต่ละจุดเนี่ยมันผุโซมหมดแล้วก็จริงแต่ว่าโครงสร้างเขายังรับมือได้ดังนั้นถ้าจะมีม็อบจะทำให้โครงสร้างเขาพังไหมตรงนี้ก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดนะครับอย่าเพิ่งวู่วามอาจารย์จรัญบอกว่าโครงสร้างเหล่านี้แม้จะเสื่อมแต่ยังมีอำนาจสามารถขัดขวางพิธาหัวหน้าก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและกำลังขวางเพื่อไทยจนต้องเลื่อนประชุมรัฐสภาเราต้องลุกขึ้นมาต่อต้านโค่นล้มเหมือนชาวฝรั่งเศสทำเมื่อ234ปีด้วยการปฏิวัติ1789อย่าทนกับระบบเก่าอีกต่อไปนี่คือจุดยิงของอาจารย์จรัญคือการพูดถึงยุทธวิธีพูดถึงภาวะวิสัยที่เป็นจริงแต่ความมุ่งหมายอุดมการณ์นั้นต้องโค่นล้มดังนั้นไอ้ความเป็นจริงกับอุดมคติมันต้องประสานกันตรงนี้แหละครับซึ่งยากหน่อยนะครับผมก็พยายามจะบอกหลายทีว่าอย่าไปมองว่าการที่เรานำเสนอหรือเรายอมลดบางอย่างเพื่อจะลุกบางอย่างนั้นคือความพ่ายแพ้ผมก็
เห็นด้วยตั้งแต่แรกนะครับแม้กระทั่งการถอน112จาก MOU นั้นไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ผมไม่ได้มาประณามหรือไม่ได้ว่าก้าวไกลเลยผมถือว่ามันเป็นยุทธวิธีแต่นักอุดมคติบางคนนะครับที่อย่างอาจารย์สมศักดิ์นี่ไม่ได้เพราะท่านวิธีคิดของท่านเป็นอีกแบบหนึ่งผมเป็นนักยุทธวิธีผมเป็นนักการเมืองผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ผมผ่านมาแล้วมันไม่ง่ายก็เหมือนว่าถ้าเราไปเป็นรัฐบาลวันนี้ครับถ้าพิธาได้เป็นนายกแล้วเป็นรัฐบาลเข้าไปอยู่ในกระทรวงขอโทษนะฮะไม่ง่ายเหมือนกันครับเพราะโครงสร้างระบบราชะเนี่ยลากิจการของพระราชาเนี่ยข้าราชการเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เขาเกาะติดแน่นอยู่กับกษัตริย์อย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าใครมาเป็นนายกใครไปเป็นรัฐมนตรีแล้วจะจัดการได้ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นครับเอานะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จรัญเสนอมาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สอดรับกันดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่10ทักษิณกลับการเลือกการประชุมสภาจะกำหนดก่อนเพื่อจะเลือกนายกก่อนวันที่10สิงหาหรือหลังวันที่10สิงหาก็ตามวันนี้ถ้ามองในมุมมองหนึ่งหลายคนบอกยังไม่ควรจะเข้ามาตอนนี้กำลังมีวิกฤตผมว่าถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งนี่ผมว่าเป็นช่องว่างพอดีครับที่ไอยุทธมันเป็นนายกอยู่แล้วมันไม่มีอำนาจแล้วถ้าทุกอย่างจัดการเรียบร้อยทักษิณได้รับการอภัยโทษก็แสดงชัดเจนว่าไอยุทธมึงบอกมีไกลแล้วไม่เหมือนวันปี2562นะที่พรรคไทยรักษาชาติที่คุณอุบลรัตน์เสนอตัวมาเป็นแคนดิเดตนายกตอนนั้นเนี่ยมันยังแข็งแรงมันยังมีมาตรา44มันยังกุมอำนาจในการรัฐประหารอยู่ดังนั้นสถานการณ์เมื่อปี62จากการยุบพรรคไทยรักษาชาติอันเป็นผลมาจากการที่สมัครเป็นแคนดิเดตนายกของทูลกระหม่อมอุบลรัตน์นั่นน่ะกับวันนี้มันเห็นชัดเจนว่าอายุมันทรุดโทรมลงอย่างหนักแล้วดังนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็แสดงว่าวังเปิดทางเป็นจังหวะผมว่าจังหวะอย่างนี้ผมเห็นด้วยนะครับถ้าท่านจะกลับมาตามจังหวะนี้แต่แน่นอนครับเจอเหตุการณ์แน่ๆคือการชุมนุมประท้วงไอ้นี่แหละเป็นเรื่องที่ไม่คิดไม่ได้เพราะว่ายิ่งถ้าเมื่อทักษิณกลับมาแล้วก้าวไกลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้าน MOU ถูกฉีกพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนทักษิณจะเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนแม้ทักษิณจะบอกว่าท่านมาโดยไม่ขอประโยชน์ใดๆจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือไม่แต่สังคมมวลชนมองอย่างนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับแล้วแทนที่เขาจะโยนเรื่องนี้ไปให้วังในประเทศไทยก็พูดไม่ได้ใครก็พูดไม่ได้ประชาชนแม้จะรู้ว่าเรื่องนี้ก้าวไกลไม่ได้ร่วมรัฐบาลเพราะวังจัดการยิ่งถ้าใครฟังรายการสุนัยก็จะเห็นชัดแต่การที่จะพุ่งเป้าไปที่วังมันยากในทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันทำได้แต่ยุทธวิธีที่จะนำเสนอนี่ไม่ง่ายนะครับดังนั้นภาระที่ทักษิณจะต้องรับภาระที่พรรคเพื่อไทยจะต้องรับจะต้องเกิดขึ้นดังการชุมนุมของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยควรจะนำการชุมนุมของประชาชนมาพิจารณาเพื่อที่จะใช้เวลาที่ยืดออกไปนั้นเนี่ยต่อรองเพื่อให้อยู่เพื่อให้สถานการณ์นั้นอยู่ในความสงบได้
อาจจะนำเสนอต่อวังส่งผ่านไปเพื่อเปิดทางให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลร่วมกันอันนี้แหละจะเป็นเงื่อนไขที่เพื่อไทยจะได้ประโยชน์ในการใช้การชุมนุมของประชาชนนั้นเป็นข้อต่อรองกับเบื้องบนด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกล้าเล่นกันแค่ไหนแต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติเขาคิดกันได้แล้วและต้องเล่นต้องกล้าเล่นครับส่วนจะเล่นด้วยยุทธวิธีอย่างไรเพื่อจะทำให้เบื้องบนนั้นได้สติหรือเห็นประโยชน์ของการที่จะมีรัฐบาลในภาวะการวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังกระหน่ำจีนกับอเมริกาก็ขัดแย้งกันจนความบาดหมางนี้เป็นเรื่องใหญ่ล่าสุดยังต้องใช้นักการทูตระดับอายุ100ปีอย่างคิสซิงเจอร์จีนกลายเป็นแขกพิเศษจากจีนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วครับแล้ววันนี้การตกงานของจีนซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายที่ในโครงสร้างของไทยเนี่ยพร้อมกลุ่มทุนเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยที่โหนจีนอยู่เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังนั้นถ้าประเทศไม่สามารถจะสร้างผนึกกำลังความสามัคคีของคนในชาติได้นี่มันก็จะเดินยากแล้วยิ่งวันนี้กลุ่มต่างๆเกิดการประท้วงกลุ่มปีกขวามวลชนปีกขวาก็ประท้วงเล่นงาน112ยังไม่หยุดหย่อนเนี่ยถ้าเราไม่สามารถสร้างความปรองดองตรงนี้ได้ผมว่าประเทศไทยก็เดินยาก10ทักษิณอาจจะเหนื่อยอาจจะไปไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์เฉพาะหน้าจะต้องมีการหาทางจุดลงตัวเพื่อให้ประชาชนนั้นยุติหรือมองหรือวางใจได้ในระดับหนึ่งที่จะไปด้วยกันคือให้ก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วยดังนั้นวันนี้นะครับในวันที่29วันเสาร์ก็จะมีการประท้วงการประท้วงจะไม่หยุดครับและไม่รู้ต่อกี่กลุ่มต่อกี่กลุ่มอันนี้เฉพาะของกลุ่มบก.รายจุดนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงใครมีการประท้วงส่งมานะครับผมเห็นผมก็จะเอามาเผยแพร่ให้และผมถือว่าการชุมนุมประท้วงของประชาชนนั้นเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานถ้าไม่มีความชอบธรรมเนี่ยม็อบก็ไม่สามารถจะชุมนุมได้หรือชุมนุมก็ไม่ขึ้นดังนั้นคุณสมบัติบุญงามอนงนัดอีกครั้งหนึ่งใช้คำว่าพร้อม2พร้อม1ไปแล้วที่อโศกพร้อม2นี้จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่29เวลา 5:00 น.นะครับโดยจะจัดสถานที่ที่ขบวนจากอโศกไปแยกราชประสงค์นะครับแล้วก็บีม็อบของนี่ครับนี่ม็อบของบก.รายจุดนี่ก็ลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับมติชนลงข่าวบก.รายจุดนัดพร้อม2เดินขบวนแยกอโศกไปราชประสงค์29กรกฎาคม5โมงเย็นมาดูอีกขบวนหนึ่งอันนี้ของกลุ่ม24มิถุนายนกลุ่ม24มิถุนายนนี่มีการนัดวันที่27วันนี้นะครับที่4แยกราชประสงค์แล้วก็คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขได้ขอมาถ้าองค์กรไหนต้องการให้ผมให้ทางสถานีสุนัยทีวีช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็ยินดีนะครับบก.รายจุดก็ส่งมาได้นะครับนั่นก็คือคุณสมยศนัดใส่เสื้อดำครับอันนี้เป็นปริศนาธรรมจะนัดใส่เสื้อดำตั้งแต่27ไปถึงปลายเดือนอันนี้ไม่ได้เจาะจงอะไรพิเศษนะครับว่าจะเพื่ออะไรยังไงแต่เป็นการไว้ทุกข์ต่อระบบประชาธิปไตยที่
ที่มันพิการผมว่าเป็นไม่เลวครับการใส่เสื้อดำประท้วงตั้งแต่27จนถึงปลายเดือนมันจะคล่อมวันที่28ด้วยนะครับเป็นวันเกิดของใครไม่ทราบดังนั้นถ้าพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันใส่ชุดใส่เสื้อดำตามที่คุณสมยศนำเสนอผมว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นการสร้างพลังความคิดเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าประชาชนไม่ยอมรับการใช้อำนาจเผด็จการที่ส่งผ่านมาที่สว.และไอ้สส.ทั้งหลายพรรคร่วมเผด็จการทั้งหลายมันก็ได้น้ำเลี้ยงกันดีกันได้เพราะไอ้สว.250นี่มันเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดเป็นพรรคเผด็จการทหารใหญ่ที่สุดที่มันจะไม่ให้การเลือกตั้งมันไม่ใช่ไม่ให้ครับมันแสดงตัวแล้วว่าไม่ให้ดังนั้นพิธาก็เลยตกกระป๋องไปแล้ว2รอบดังนั้นการใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อดำเพื่อเป็นการประท้วงจึงเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่มีพลังทีเดียวแล้วก็คุณสมยศมีเสื้อดำขายนะครับเสื้อดำที่มีรูป เป็นศิลปะไม่เอา112เนี่ยมีขายด้วยช่วยกันซื้อหน่อยนะครับ350บาทนี่เป็นสัญลักษณ์ใส่เสื้อดำที่มีสัญลักษณ์ไม่เอา112ไปประท้วงกันหลายที่แล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนอันนี้มันเป็นเรื่องทุนรอนการชุมนุมก็ต้องมีทุนรอนถ้ากลุ่มไหนต้องการจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ยินดีให้นะครับคุณสมยศบอกว่าโอนเงินนะครับโอนเงินให้คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขธนาคารกสิกรไทยเลขที่151-3-93929-5หรือสแกน QR code เพื่อซื้อเสื้อครับราคา350บาทเพื่อเป็นการระดมทุนรวมตลอดทั้งไม่ต้องซื้อเสื้อครับบริจาคอย่างเดียวครับการเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับระดมทุนป้องปกป้องประชาธิปไตยครับตาม QR code นี้และเลขรหัสนี้และการชุมนุมของกลุ่ม24มิถุนาก็ทำต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเอาละครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าข่าวประจำรายการวันนี้ทักษิณจะกลับมาเราก็ยินดีเพราะว่าเป็นสิทธิของท่านผมอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยเข้าใจได้เลยครับว่าการที่ต้องอยู่นอกประเทศนั้นมันมีภาวะการหลายอย่างที่เรายากลำบากในการอยู่สภาพแวดล้อมที่เราไม่ใช่ชีวิตของเราแต่เราก็อดทนที่จะต่อสู้ดังนั้นท่านกลับไปก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าเมื่อกลับไปในสภาวะการอย่างนี้เมื่อท่านตัดสินใจก็เป็นสิทธิของท่านนะครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์จะไปยังไงต่อไปเราก็อ่านเหตุการณ์แล้ววิเคราะห์เหตุการณ์รวมตลอดถึงจังหวะเวลาที่จะเกิดมวลชนจะเข้าใจผิดผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็ชี้ให้เห็นเป้าว่าอย่างกรณีของนายปณิธานที่พูดนั้นผมว่าความรู้สึกของทักษิณกับผู้นำของก้าวไกลนั้นผมว่าเข้าใจกันดีเพราะล้วนแล้วแต่ถูกกระทำมาเพียงแต่ในสถานการณ์อย่างนี้คำถามที่ท่านบอกถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เกาะเกี่ยวกันเต็มที่อันนี้แหละครับมันเป็นปัญหาแล้วเพราะวังมีวิธีคิดและมีอำนาจในการควบคุมกลไกซึ่งจะต้องหายุทธวิธีต่อสู้กันนะครับ